ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นอย่างหนึ่งนะครับเป็นของเล่นที่เรารู้จักกันดีนะลูกบิดนะครับหรือคิวบิดนะครับแต่มางวดนี้จะเป็นแบบที่ว่ามันเป็นลูกบิดจิ๊กซอน่ะเห็นใช้ชื่อว่าลูกบิดจิ๊กซอนะแต่ผมดูแล้วมันเหมือนลูกบิดปั้นเปลืองนะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเหมือนเดิมนะครับครับเป็นลูกบิดที่ว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนลูกบิดที่เราบิดทั่วๆไปนะครับแต่มางวดนี้จะเป็นลูกบิดแบบจิ๊กซอนะจะเป็นลูกบิดปั้นเปลืองหน่อยรู้สึกว่าของเล่นชิ้นนี้จะเล่นยากกว่าลูกบิดธรรมดาทั่วไปนะเพราะว่าเวลาเราบิดไปปุ๊บเนี่ยถ้าคือถ้าตรงหัวมุมเนี่ยถ้ามันไม่เข้าล็อกแบบนี้แล้วมันก็จะไม่สนิทกันนะบิดได้ครับบิดได้หลายด้านนะครับก็บิดได้ครึ่งนึงแล้วก็ทิ้งไว้อีกครึ่งนึงก็ได้นะคือแต่ยกเว้นถ้าบิดมาตรงกลางเนี้ยคือก็จะหมุนต่อไปไม่ได้นะก็จะหมุนต่อไปไม่ได้คือแต่เราก็บิดได้นะบิดได้ครึ่งแบบนี้แล้วเราก็บิดไปให้มันลงล็อกแบบนี้ก็ได้บิดไปบิดมายังไงก็ได้นะครับขอให้บิดกลับเข้าที่ได้เหมือนเดิมก็โอเคนะขอให้สีตรงกันได้เหมือนเดิมก็โอเคนะคือแต่นี้ฮะบิดมาตลอดหลายชั่วโมงแล้วก็ทำยังไงก็ไม่ได้สักทีนะไม่รู้ว่ารู้สึกว่าผมคงจะไม่ถนัดแนวนี้จริงๆนะเนี่ยตัวเนี้ยยังหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะเซตนี้มาแบบถุงๆที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี่แหละนะครับคลิปนี้สั้นๆนะไม่มีอะไรมากครับคลิปหน้ากลับมาพบกันอีกนะครับ